ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตแปลว่าปัญญาเป็นแสงสว่างสองโลกรัศมีแห่งธรรมอันล้ำค่าคือปัญญาของมนุษย์สุดถวินตลอดทั่วโลกาทั้งผวาดินสว่างสิ้นด้วยปัญญาบารามีถ้าสิ้นแสงปัญญาพากันวอดจะมืดบอดทั่วโลกเศร้าโศกสี มนุษย์สัตว์นานาบรรดามีในโลกนี้จะเป็นเหมือนเช่นใดพระพิพัฒนปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวา่วาวัชากมกรูดและกวีเอกจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่านิทาน เรื่องหมอดูเกาหลีให้ฟังครับครอบครัวที่มั่งคั่งครอบครัวหนึ่งมีลูกชายเพียงคนเดียวและเขาก็มีครูที่คอยช่วยแนะนำการศึกษาของเขาอยู่คนหนึ่งครูคนนั้นนเป็นครูเกาหลีมีความรู้ดีแต่ว่ามีตาเพียงข้างเดียวเท่านั้นบอดไปสักข้างหนึ่งแล้วจมูกก็เบี้ยวค่อนข้างจะไม่ได้สัตว์ได้ส่วน ด้วยเหตุนี้ครูเกาหลีคนนี้ก็มักจะถูกคนใช้ในบ้านลูกศิษย์ในแกล้งเอาบ่อยๆเช่นในเรื่องอาหารที่คนใช้นำมาให้ตอนเช้าและตอนกลางคืนก็ไม่เหมือนกับที่ไปบริการคนอื่นเวลาท่านครูนี่ขออะไรคนใช้ก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเสียครูก็เลยต้องบอกถึงสองครั้งสามครั้งคนใช้ถึงจะทำให้ ครูก็รู้สึกว่าออกจะยุ่งยากใจมากที่ถูกคนใช้แกล้งทีนี้ชายหนุ่มผู้เป็นลูกศิษย์รู้เรื่องเหล่านี้ดีเขาก็คิดว่าเราไม่อาจจะทนดูครูถูกแกล้งแบบนี้ได้ฉันจะต้องคิดอุบายสั่งสอนเจ้าคนใช้ซสบ้างชายหนุ่มได้แอบเข้าไปในครัวอย่างเงียบเงียบโดยไม่ให้คนใช้แหลเห็นเสร็จแล้วก็เอาช้อนเงินของโปรดที่บิดาของเขาใช้ซึ่งเก็บไว้ในตู้ เอาไปซ่อนเสียเช้าวันรุ่งขึ้นคนใช้ไม่เห็นช้อนเงินก็เออะอะขึ้นแม่ครัวนี่หน้าซีดด้วยความกลัวตายแล้วถ้าหากว่านายรู้ว่าช้อนหายจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้คนใช้ก็เลยไปปรึกษาคนทรงไปหาหมอดูเพื่อให้ช่วยดูว่าช้อนที่หายไปนะั้นมันอยู่ที่ไหนแต่ทั้งคนทรงและหมอดูก็ไม่อาจจะบอกอะไรได้คนใช้ก็กลับมาค้นหาเป็นการใหญ่ยุ่งกันไม่หมด ชายหนุ่มลูกชายเจ้าของบ้านก็ตีหน้าเฉยทำไม่รู้เรื่องรู้ราวถามคนใช้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมวุ่นวายกันจังเลยเช้าเนี้ฮะอ,อ้ยิ่งขวายุ่งทีเดียวล่นายช้อนเงินของเจ้านายหายไปแล้วครับชายหนุ่มก็กั้นหัวเราะไว้แล้วก็พูดว่าเอ๊ะทำไมมีเรื่องแบบเนี้ยฉันแปลกใจจริงว่ามันหายไปได้ยังไงกัน ก็ถ้าเรารู้ว่ามันหายไปยังไงมันก็คงไม่ยุ่งอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละครับอืมนั่นก็คือมันร้ายมากอบสิที่ไม่รู้ว่าหายไปยังไงเนี่ยชายหนุ่มก็นิ่งครู่หนึ่งแกล้งทําเป็นคิดแล้วเขาก็แสดงอาการดีใจเหมือนกับว่านึกอะไรได้เขาก็พูดขึ้นมาบอกโอ้ฉันรู้แล้วครูของฉันเนี่ยเขาเป็นหมอดูที่ทายแม่นอย่างน่าอาศัศจรรย์ทีเดียวเดี๋ยวไปถามครูดีกว่าครูคงจะช่วยได้ พวกคนใช้ที่เคยแกล้งครูตาเดียวอยู่เสมอๆไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ตัวเคยทำไว้กพ็พากันมปหาขอความช่วยเหลือตามที่ชายหนุ่มแนะนำพวกคนใช้ได้จัดอาหารอย่างพิเศษพร้อมด้วยเหล้าเข้าไปให้ครูเพื่อเอาใจเสร็จแล้วหัวหน้าคนใช้ก็พูดบอกว่าเออช้อนเงินของนายผู้ชายหายไปครับท่านอาจารย์จะบอกพวกเราได้ไหมครับว่าจะหามันได้ที่ไหนครูก็ทำท่าคิดอ่า ฮะแกว่าช้อนหายอย่างนั้นเหรอฮะโอ้ได้โปรดนะครับอาจารย์ต้องช่วยเราผมเชื่อว่าอาจารย์ช่วยเราได้ครับพวกคนใช้ก็คำนับกันหลายครั้งต่อหน้าครูเดียว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 ฉันคิดดูก่อนนะครูก็พูดอย่างการุณาครูก็นั่งลงหน้าโต๊ะแกล้งทำเป็นอ่านตำราครูหนึ่ง ครูก็พูดคก็มาเออได้การแล้วรู้แล้วรู้แล้วช้อนนี่มันซ่อนอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองมันอยู่ใต้ก้อนหินทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เอ,อ๊ะหรือก้อนหินตะวันออกเฉียงเหนืออืมเฉียงใต้สิมันต้องเป็นก้อนหินข้างๆบ่อเออเออถูกแล้วถูกแล้วอ่าถ้าแกไปดูที่ใต้ก้อนหินข้างบ่อแล้วก็ฉันเชื่อว่าจะต้องพบช้อนที่นั่นแหละ คนใช้ก็รีบกระวีกระวาดไปที่ข้างบอ่อแล้วก็ค้นหาตามใต้ก้อนหินทุกก้อนคิดว่าจะต้องพบช้อนแน่นอนแล้วก็เจอจริงๆเขาได้พบช้อนที่ใต้ก้อนหินนั้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่ชายหนุ่มได้วางไว้เขาเป็นคนเอาช้อนไปซ่อนไว้ใต้ก้อนหินข้างบอ่อแล้วก็ไปบอกครูถึงการที่เขาเอาช้อนไปซ่อนไว้แต่ว่าคนใช้ไม่รู้แผนการอันนี้พวกคนใช้ก็พากันนับถือครู ว่าเป็นผู้สามารถทํานายได้แม่นยําบรรดาคนใช้ที่เคยแกล้งครูมาแต่ก่อนก็เปลี่ยนแปลงพากันเคารพนับถือมากขึ้นเมื่อถึงเวลาอาหารก็จัดอาหารมาให้ครูล้วนแต่อย่างดีพิเศษว่าจัดให้คนอื่นๆทุกครั้งที่คนใช้นําถาดอาหารมาให้ชายหนุ่มและครูก็มักจะมองกันแล้วก็ยิ้มให้กันอย่างเงียบๆทีนี้หลังจากนั้นไม่นานอ่า หลังจากที่ช้อนเงินได้หาพบแล้วคุณวิเศษของครูก็รู้กันไปทั้งบ้านว่าครูนะ่ะดูหมอแม่นและในที่สุดก็ไปเข้าหูของหัวหน้าครอบครัวเวลานี้บิดาของชายหนุ่มเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นเสนาบดีอยู่ในราชสำนักในตอนนั้นพระเจ้าจักรพรรดิของจีนเกิดเดือดร้อนเพราะพระราชลัญจกรหายไป ทั่วประเทศอยู่ในความยุ่งยากหากพระองค์ไม่พบพระราชลัญจกรแล้วพระองค์ก็จะต้องมอบบัลังให้แก่คนอื่นบรรดาโหนทั้งหลายในเมืองจีนก็ได้ถูกเรียกมาเพื่อให้ช่วยกันตรวจหาพระราชลัญจกรว่าหายไปไหนแต่ก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้ขโมยพระราชลัญจกรอันมีค่านี้ไปพระเจ้าจากักรพรรดิเมืองจีนก็ส่งทูตมายังเกาหลี กราบทูลให้พระเจ้าแผ่นดินเกาหลีให้ทรงทราบถึงสถานการณ์ในเมืองจีนแล้วก็กราบทูลขอร้องว่าขอได้โปรดส่งหมอดูที่ดีที่สุดไปให้พระเจ้าแผ่นดินเกาหลีก็เรียกประชุมเสนาบดีพิจารณาผู้ที่สมควรจะส่งไปเมืองจีนเสนาบดีคนหนึง่งซึ่งเป็นบิดาของชายหนุ่มคนที่ซ่อนช้อนเนี่ยได้กราบทูลขึ้นบอกว่าเออค่ะพระพุทธเจ้ามีครูอยู่คนหนึ่ง เป็นผู้ที่ทำนายเรื่องของหายได้แม่นยำมากเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ชี้ที่ซ่อนของช้อนที่หายไปได้อย่างถูกต้องเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอดูที่เก่งมากทีเดียวครูคนนี้ของข้าพระพุทธเจ้านี่จะสมควรหรือไม่ระพยาค่ะเออดีเหมาะที่สุดแล้วเสนาบ,บดีคนอื่นๆก็พากันตกลงเห็นพองด้วยเออที่ท่านเสนาบ,บดีแนะนะัดีแล้ว บิดาของชายหนุ่มก็กลับมาบ้านแล้วก็เรียกครูมาพบแล้วก็บอกว่าเออมันเป็นการเดินทางที่ลำบากหน่อยเพราะมันไกลแต่ว่าฉันก็อยากจะให้ท่านไปที่เมืองจีนนะเสนาบ,บดีพูดแล้วก็เล่าเรื่องพระราชลัญจกรของพระเจ้าจักรพัรดิเมืองจีนหายไปให้ครูฟังครูก็บอกโอ้ยโอ้ยไม่เอาอย่าอย่าให้ผมไปเลยมันเป็นเรื่องเหลวไหลอ่ะผมดูหมอไม่เก่งหรอก อย่างไรก็ตามเสนาบดีก็ได้รับรองแล้วนี่ว่าจะส่งหมอดูไปเมืองจีนแล้วเสนาบดีก็ไม่ยอมฟังอะไรทั้งสิน้นเขาเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าท่านครูเนี่เป็นหมอเวทมนต์ผู้ยิ่งใหญ่คนสําคัญสาคัญนี่มักจะท่อมตัวนี่เป็นความเข้าใจของท่านเสนาบดีที่คิดว่าท่านครูเป็นอย่างนั้นแม้ว่าท่านครูจะทํานายที่ซ่อนของช้อนเงินที่หายไปได้ถูกต้องแต่ท่านครูก็ ถือว่าเป็นของธรรมดาราวกับว่าใครๆก็ทำอย่างนั้นได้ด้วยเหตุนี้ท่านเสนาบดีก็เลยยอมรับนับถือว่าท่านเป็นครูเป็นหมอเวทมนต์หมอดูที่วิเศษอย่างแท้จริงไม่อ้อวดยกตนอ่าคิดไปใชอย่างนั้นเสนาบดีก็บอกว่าอย่ามัวอายไปเลยครูไปเถอะฉันขอร้องไม่มีใครหรอกนอกจากครูเท่านั้นที่จะรับมอบหมาย หน้าที่นี้ไปทำได้เขาบอกว่าเขาจะให้หรางวัลท่านเป็นทองร้อยแท่งถ้าท่านหาพระราชลัญจกรพบคิดว่าท่านจะได้รับเกียรติอย่างสูงทีเดียวละท่านเสนาบดีก็คิดว่าการพูดแบบนี้คงจะทำให้ท่านครูคิดจะไปเมืองจีนขึ้นมามั่งครูไม่ได้คำนึงถึงทองร้อยแท่งที่จะได้รับเป็นรางวัลตอบแทนนั้นเลยแต่ว่าครูรู้สึกละอายใจนึกว่าเมื่อความลับที่ ทำนายเรื่องช้อนเงินหายนี่ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อไรเขาก็จะต้องได้รับความอับอายอย่างที่สุดเขาจะถูกหาว่าเป็นคนหลอกลวงแล้วเกาจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักแน่ๆท่านครูก็คิดด้วยความปวดร้าวว่าเราอยู่ในฐานะลำบากซะแล้วเขาก็เดินกลับไปที่ห้องคิดแก้ปัญหาอันยุ่งยากนี้อยู่ตามลำพังสองสามนาทีต่อมาลูกศิษย์ของท่านครูก็เข้ามาในห้องโดยใบหน้ายิ้มแยม้ม โอ้ยอยากรุ่มใจไปเลยอาจารย์นี่คือสิ่งที่ผมจะทำเสร็จแล้วชายหนุ่มก็กระซิบที่หูของอาจารย์ถึงความคิดของเขาครูก็พงกศีรีะแล้วก็อืมทำเสียงเป็นเชิงเห็นด้วยอืมอืมอืมสีหน้าที่แสดงความกังวลสักครู่ก็หายไปแล้วก็มีอาการยิ้มละไมขึ้นมาแทนท่านครูไม่ยอมแพ่งพลายแผนการของเขาให้ใครฟังเขาเตรียมการไว้เรียบร้อย แล้วก็ออกเดินทางไปสู่ราชสํานักกรุงจีนเมื่อทั้งสองข้าแม่น้ำยาลูไปแล้วก็ไปเข้าสู่เขตเมืองจีนและเมื่อมาถึงเมืองหลวงท่านครูก็ถูกนําเข้าไปยังที่ประทับของพระเจ้าจากักรพรรดิท่านครูได้กราบทูลพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจว่าเออข้าพระพุทธเจ้า จะหาพระราชลัญจกรให้พบภายในสามเดือนขอได้โปรดวางพระราชหฤฤไทเถิดพระเจ้าค่ะพระจักรพรรดิทรงชื่นชมสมนัตมากตรสตอบด้วยพระสุรเสียงอันแสดงความปิติเออเออฉันไม่รู้ว่าจะขอบใจท่านยังไงถูกแล้วท่านอาจารย์พระเจ้าจักรพรรดิมีรับสั่งให้ปฏิบัติต่อท่านครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมและจัดคนคุ้มกันอุปัตวเหตุที่บ้านของท่านครูอย่างใกล้ชิด สองเดือนผ่านไปท่านครูอยู่อย่างสุขสบายในตอนเช้าก็ทำเป็นอ่านตำราเพื่อทำนายถึงพระราชนจกรว่าจะอยู่ที่ไหนเช้าวันหนึ่งหลังจากที่อ่า,อานตำราเสร็จแล้วท่านครูก็แสดงอาการกังวลเป็นห่วงก็พึมพำออกมาว่าโอ้ได้เกิดเรื่องร้ายขึ้นแล้วมีใครคนหนึงอยู่ใกล้ๆได้ยินเข้าเขถามว่าเกิดเรื่องร้ายอะไรเล่อาจารย์ โอ้ไม่ไม่ใช่เรื่องร้ายเกี่ยวกับท่านหรอกแต่มันเกิดขึ้นกับฉันเมื่อคืนเนี้ยไฟไหม้บ้านของฉันที่เกาหลีไฟไหม้จนถึงพื้นดินทีเดียวฉันน่ะไม่กังวลเรื่องบ้านหรอกแต่ป้ายวิญญาณบรรพบุรุษของฉันสี่ตูกทำลายไปด้วยไฟไหม้ไปด้วยแล้วท่านครูพูดยังก็ว่าอ่าเขาไปเห็นตอนไฟไหม้มาด้วยตนเองคนคนนั้นก็ถามว่าโอ้ อาจารย์สามารถบอกได้แบบนี้เลยเหรอยังงั้นสิฉันบอกได้ถ้าฉันไม่สามารถบอกสิ่งเหล่านี้ได้แล้วฉันก็คงไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเพื่อเพื่อหาพระราชลัญจกรอของพระเจ้าจากักรพัิที่หายไปนะรกคำตอบของท่านครูออกจะแปลกประหลาดทำให้ในายคนนั้นพิศวงสงสยัยถึงแม้ว่าท่านครูจะเป็นโหนที่เก่งยังไงก็ตามก็ยังอยู่ใต้ดวงอาทิตย์ คงไม่สามารถจะบอกเรื่องไฟไหม้ที่อยู่ไกลนับเป็นพันพันไมได้แน่และยิ่งพูดว่าป้ายวิญญาณของบรรพบุรุษได้ถูกทำลายไปด้วยแล้วใครเขาจะเชื่อในคนนั้นก็เข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ทูลเรื่องที่ท่านครูพูดให้ฟังพระเจ้าจักรพรรดิจึงมีรับสั่งให้คนไปยังประเทศเกาหลีเพื่อสอบสวนเรื่องครอบครัวท่านครูว่าจะเกิดไฟไหม้ในวันนั้นจริงหรือเปล่าเมื่อคนที่ใช้ให้ไปสอบสวนเรื่องราวกลับมา รายงานว่าไฟไหม้จริงตามวันที่ครูบอกและป้ายวิญญาณก็ได้ถูกไฟเผาไปด้วยเพราะไม่มีใครเอาออกได้ทันเมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปใครๆในเมืองหลวงก็พากันพอใจยกย่องชมเชยต่างก็พูดกันว่าโอ้โ oh หหมอดูจากเกาหลีคนนี้ช่างทายแม่นจริงๆขนาดอยู่ไกลเป็นพันๆไมย่ยังรู้เลยว่าไฟไหม้เออ ไม่แต่เท่านี้หมอดูคนนี้ยังได้พูดว่าเขาสามารถทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะร้อยปีจากเดี๋ยวนี้ได้นะเขาเก่งไหมล่ะเออเนี่ยเขาจะต้องพบพระราชลัญจกรของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างแน่ทีเดียวเขาพูดกันว่าท่านอาจารย์นะ่ะรู้ตัวคนขโมยพระราชลัญจกรแล้วล่ะเออเราจะได้เห็นเจ้าตัวขโมยถูกประหารในไม่ช้านี้แหละ เรื่องนี้แผ่ขยายไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่พูดกันที่นี่ที่นั่นยกระทั่งทั้งเมืองหลวงเต็มไปด้วยเรื่องของหมอดูจากเกาหลีคนนี้การที่ไฟไหม้บ้านท่านครูนั้นอันที่จริงเป็นแผนการที่ครูและลูกศิษย์ได้กําหนดไว้ก่อนแล้วทั้งสองได้กําหนดวันที่จะเผาบ้านไว้แล้วและบ้านก็ได้ถูกเผาไปตามกําหนดที่วางไว้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรเลยที่ท่านครูจะทํานายได้ถูกต้อง แต่ว่าชาวจีนในเมืองจีนไม่รู้ความจริงข้อนี้เขาก็เลยคิดว่าท่านครูเนี่ยเป็นหมอดูเทวดาเมื่อเรื่องอำนาจการล่วงรู้ดูแม่นของท่านครูแผ่ขยายไปทั้งเมืองนั้นบุคคลที่ระทึกใจที่สุดก็คือผู้ที่ขโมยพระราชลัญจกรของพระเจ้าจักรพรรดิไปเขาร้อนใจมากเพราะว่าท่านครูได้กล่าวว่าเขารู้ตัวแล้วแล้วจะพบตัวขโมยภายในสามเดือน เจ้าขโมยก็คิดว่ามันจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้เร็วที่สุดมันรู้ว่าจะต้องถูกพบตัวในไม่ช้านักเพราะว่าท่านครูกำลังอ่านเข้าไปในหัวใจและวิญญาณของทุกๆคนดังนั้นขโมยก็คิดว่าถ้าเราสารภาพซะก่อนเราก็อาจจะขอความการุณาไม่ต้องถูกรับโทษถึงประหารชีวิตได้เมื่อขโมยคิดอย่างนี้แล้วในวันก่อนที่จะถึงกำหนดครบสามเดือนตามที่ท่านครูกำหนดไว ขโมยก็แอบ,บเข้าไปในห้องของท่านครูอย่างหวาดกลัวและเมื่อเห็นว่าไม่มีใครแน่แล้วเจ้าหัวขโมยก็เข้าไปตรงหน้าท่านครูแล้วก็คำนับอย่างต่ำที่สุดเลยพลางพูดบอกว่าได้โปรดไว้ชีวิตผมด้วยเถอะครับท่านครูตาเดียวก็มองเจ้าขโมยอย่างโกรธโกรธแล้วก็พูดว่าแกมันโง่ฉันจะคอยแกอีกวันเดียวเท่านั้นอยากจะรู้นักว่เแรจะห์ทำยังไงฉันได้คิดไว้แล้วว่าจะไปกราบทูลในห้องเต้ได้ทรงทราบชื่อของแก แต่เมื่อแกมาสารภาพผิดแบบเนี้ยฉันก็สงสารแล้วก็จะช่วยชีวิตแกไว้เจ้าขโมยพอถูกท่านครูขู่เอาอย่างนั้นก็บอกท่านจะช่วยชีวิตผมไว้จริงๆเราครับขอบพระเดศประคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พระราชลัญจกรของฮองเต้เนี่ยผมไปซ่อนไว้ในบ่อก,กลางพระราชวังครับฉันรู้มาก่อนแล้วละอ่าครูสำทับเลยอืเอาอย่างเงี้ยฉันจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ในความผิดต้องแก แต่แกจะต้องไม่ทำอย่างนี้อีกนะครับผมไม่ทำอีกแล้วครับพอพูดแล้วท่านครูก็ปล่อยหัวขโมยกลับไปในวันรุ่งขึ้นอันเป็นวันสุดท้ายที่ครบกำหนดสามเดือนท่านครูก็เข้าไปประกฏกายเฉพาะพระพักห้องเต้ซึ่งพระองค์ก็ตรัสถามอย่างอยากรู้ว่าเออท่านครูท่านพบที่ซ่อนพระราชัญจกรแล้วเหรอท่านครูก็บอกว่าพบแล้วพระเจ้าค่ะ ขอพระองค์อย่าได้ทรงพระวิตกไปเลยวันเนี้เป็นได้พบแน่แต่พระองค์ต้องทรงสัญญาก่อนว่าจะไม่ถามข้าพระพุทธเจ้าถึงเรื่องชื่อคนขโมยถ้าพระองค์จะตรัสถามข้าพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะนําพระราชลัญจกรกลับคืนมาถวายพระองค์ได้พระเจ้าค่ะห้องเตก็มีพระราชประสงค์อยู่แต่พระราชลัญจกรอย่างเดียวก็ทรงรับสัญญา ท่านครูก็กราบทูลว่าเออพระราชลญจกรอยู่ในสะกลางพระราชวังพระเจาา้าค่ะขอได้โปรดวิทน้ำในสะออกเสียทันใดนั้นคนงานก็ถูกสั่งให้วิทน้ำในสะออกคนงานพันคนช่วยกันวิทย์จนกระทั่งน้ำแห้งถึงก้นสะก็แลเห็นพระราชลญจกรอยู่ที่นั่นด้วยเหตุนี้พระราชลัญจกรก็กลับคืนมาสู่ห้องเต้อ,อีกครั้งหนึ่ง ท่านครูก็ได้รับทองร้อยแท่งตามสัญญาแล้วก็ยังได้รับรางวัลอีกมากมายด้วยการปฏิบัติงานของท่านครูได้รับความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ท่านครูได้กลับไปเกาหลีและได้รับเกียรติยศชื่อเสียงแพร่หลายยิ่งกว่าก่อนแต่ความกระวนกระวายใจก็ยังคงกลุ่นอยู่ในความคิดคำนึงของท่านครูและท่านครูก็ไม่ยอมทำนายทายทักอะไรอีกเลย เพราะความเดือดเนื้อร้อนใจที่ได้รับมาหยกหย,ยกยังไม่หมดไปลูกศิษย์ของท่าน,นครูก็มาหาพร้อมกันแนะทางออกที่จะแก้ปัญหานี้ขึ้นว่าเอ,อบอกพวกประชาชนว่าท่านป่วยก็แล้วกันแล้วก็ออกไปให้รับตาคนสักเดือนหนึ่งพอเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วก็บอกกับพวกนั้นว่าการเจ็บป่วยของท่านครั้งเนี้มันทำให้อำนาจการทำนายของท่านนะหมดไปแล้ว ท่านครูก็ทำตามคำแนะนำของชายหนุ่มแกนอนสมอยู่บนเตียงประชาชนที่พากันมาขอความช่วยเหลือเพื่อขอให้ท่านดูหมอให้ต่างก็ได้รับการปฏิเสธไม่ยอมไม่พบอ้างว่าท่านครูไม่สบายและเมื่อท่านครูหายแล้วก็ไม่ยอมทำนายอะไรอีกเลยอ้างว่าต้องพักผ่อนอยู่เงียบๆและตั้งแต่นั้นมาท่านครูก็เป็นสุขสบายอยู่กับทรัพย์สมบัติอันมากมายที่ได้รับมาจากเมืองจีนครับ มาฟังนิทานจากพระไตรปิฎกสักเรื่องนึงครับเรื่องกาผู้โลเลบริเวณตัวเมืองพารณสีนี่มีกาอาศัยอยู่เยอะกาเหล่านี้เลี้ยงชีวิตด้วยการเที่ยวจิกกินซากศพของสัตว์ที่ตายแล้วชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกจากพรากในกาฝูงนั้นมีกาตัวหนึ่งเที่ยวหากินอยู่อิสระไม่ยุ่งเกี่ยวกับกาตัวอื่น นอกจากเที่ยวจิกกินซากศพสัตว์ในป่าบริเวณตัวเมืองแล้วกาก็ยังเที่ยวไปหาจิกกินปลาตายตามริมฝั่งแม่น้ำคงคาอีกครั้นเที่ยวจิกกินปลาตายอยู่ได้สองทั้งวันก็เบื่อก็บินไปหากินผลไม้ในบริเวณป่าหิมะผานกาทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งหลังจากเที่ยวจิกกินปลาตามริมฝั่งแม่น้ำคงคาจนเบื่อแล้ว กาก็บินไปป่าหิมพาน์เที่ยวหาจิกกินผลไม้อยู่ระยะหนึ่งก็รู้สึกเบื่ออีกแล้วก็อยากจะกินปลาดังนั้นวันต่อต่อมาก็บินไปยังสระบัวแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสระใหญ่มีปลาอยู่ชุกชุมกาก็บอกตัวเองวอกโอ้ดีจังเลยดีจังเลยขยับปีกด้วยความดีใจพลางมองดูฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่ในสระทันใดนั้นเองกาก็เหลือบไปเห็นนกจากพรากสองตัวเที่ยวจิกกินสาหร่ายอยู่ นกจากพราสองตัวนั้นมีขนสีทองสวยงามกาเห็นแล้วก็คิดไปว่าอืมนกจากพราสองตัวนี่สวยงามเหลือเกินเขากินอะไรนะถึงได้มีขนสวยงามอย่างนี้ควรที่เราจะไปถามถึงอาหารที่เขากินเราจะได้กินบ้างเพื่อว่าเราจะได้มีร่างกายและขนที่สวยงามมั่งครั้นคิดอย่างนี้แล้วกาก็บินไปหานกจากพระสองผัวเมีย แสดงท่าทีสนิทสนมซึ่งนกจากพรากสองตัวนั้นก็ให้การต้อนรับด้วยเป็นอย่างดีหลังจากสนทนากันด้วยเรื่องต่างๆแล้วกาก็บอกว่าท่านทั้งสองนี่เป็นนกที่สวยงามเหลือเกินมีขนตัวเป็นสีทองเที่ยวหากินด้วยความสุขข้าพเจ้าจึงอยากจะทราบว่าพวกมนุษย์น่ะเขาชื่นชมนกชนิดไหนกันแน่นกจากพรากตัวที่เป็นสามีได้ฟังคำถามของกาแล้วก็รู้สึกถึงความประสงค์ของกา ก็เลยบอกไปตามความจริงว่าเออท่านกาข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าพวกมนุษย์น่ยไม่ชอบกาทำไมละ่ะเหตุที่พวกมนุษย์ไม่ชอบกาก็เป็นเพราะว่ากาชอบเบียดเบียนมนุษย์เอาละเอาละข้าเข้าใจแล้วพวกกาเน่ยชอบไปขมโมยของมนุษย์กินก็เลยทำให้พวกมนุษย์โกรธแค้นมากแต่ข้าก็อยากจะรู้ต่อไปว่าพวกมนุษย์เนี่ยเขายกย่องนกพวกไหนอะ ดีแล้วล่ะที่ท่านกล้ารับความจริงหวังว่าท่านคงจะรับความจริงต่อไปนะโอ้ยข้าพเจ้ายอมรับความจริงเสมอ่ะคืออย่างนี้ข้าได้ทราบมาว่าพวกมนุษย์นะยอมรับนกจากพรากว่าเป็นนกที่ดีแล้วเหตุผลเป็นยังไงก็เพราะว่าพวกนกจากพรากไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นพูดง่ายๆก็คือจะไม่ยอมทำบาปเพื่อปากเพื่อท้องของตัวเอง ท่านไม่กินเนื้อสัตว์งั้นเหรอใช่ถ้าอย่างนั้นท่านกินผลไม้อะไรการีบเดินเรื่องถามต่อทันทีเนื่องจากตรงประเด็นที่ตัวอยากรู้เพราะในความเชื่อของกานั้นคิดว่าการที่นกจากพรากมีขนสวยก็เพราะอาหารเป็นเหตุนกจากพรากมองดูกาแล้วก็บอกว่าคือในสระน้ำนะั้นไม่มีผลไม้หรอกข้าพเจ้ากินสาหร่ายแล้วก็เลือกกินสาหร่ายที่ไม่มีตัวสัตว์ เพราะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมทำบาปเพื่อปากท้องของตนเองกาได้ฟังแล้วก็รู้สึกผิดหวังเพราะอาหารที่นกจากพรากกินน่ะไม่ได้วิเศษอย่างที่ตัวคิดเลยก็เลยบอกว่าแล้วอาหารที่ท่านกินโอ้ยข้าพเจ้าไม่ชอบกินหรอกนกจากพรากก็หัวเราะกาก็บอกต่อไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านมีขนปีกสวยร่างกายสวยงามเพราะกินอาหารที่ประณีต แต่วันนี้พอทราบความจริงแล้วก็รู้สึกผิดหวังเพราะอาหารที่ท่านกินในแท้จริงก็คือสาหร่ายซึ่งไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยมิน้ำซ้ำยังถือเป็นอาหารชั้นต่ำได้ซ้ำไปพอพูดจบกาก็หัวเราะอ่ากาหัวเราะเพราะรู้สึกขันที่หลงชื่นชมนกจากพราก็กอย่างที่กล่าวไว้แล้วแต่แรกว่ากาชื่นชมนกจากพราคแล้วก็ตำหนิตัวเองเรื่องการกินอาหาร กาคิดว่าที่ตัวเองมีขนไม่สวยเพราะกินอาหารมากชนิดเกินไปมีทั้งเนื้อผลไม้ข้าวสุกคลุกเกลือแล้วก็งารวมทั้งกินอาหารอย่างที่พวกมนุษย์กินแล้วก็หลงชื่นชมอาหารที่นกจากพรากกินนะจะต้องเป็นอาหารชนิดเลิศดังนั้นเมื่อมาได้ทราบความจริงก็เลยอดขำไม่ได้นกจากพรากเข้าใจความรู้สึกและกิริยาอาการของกาได้ดีแล้วก็เห็นว่ากามีความคิดไม่ถูกต้องมีความประสงค์จะสอนกา ก็ชวนคุยต่อไปเออท่านกาท่านนกินอาหารดีกว่าข้าพเจ้ามากนะใช่ใช่ถูกต้องแต่ว่าอาหารที่ท่านกินนั้นไม่สะอาดแล้วก็ไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดยังไงไม่สะอาดเพราะว่าเป็นของเน่าเปื่อยสกรปรกอย่างเช่นเนื้อสัตว์ที่ทิ้งอยู่ตามป่าช้าอา้าวแล้วที่ไม่บริสุทธิ์นะเป็นยังไงที่ไม่บริสุทธิ์ก็เพราะบางครั้งเนี่ยท่านลักขโมยเขามากิน กาได้ฟังเหตุผลที่นกจากพราคเสนอแล้วก็นิง่เงียบจากนั้นนกจากพรากก็กล่าวต่อไปว่าผู้ที่กินอาหารไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์อย่างว่ามานั้นจะให้มีผิวพรรณรูปร่างสวยงามได้อย่างไรคนที่กินอาหารที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นย่อมเป็นสุขแม้ว่าอาหารนั้นจะน้อยแต่ก็บริสุทธิ์สะอาดทำให้มีผิวพรรณรูปร่างอันแข็งแรงสวยงามได้ เพราะผิวพันธคนจะผุดผ่องเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อาหารแต่เพียงอย่างเดียวแล้วอยู่ที่อะไรอีกลักอยู่ที่จิตใจไงเล่าหลังจากนั้นนกจากพระก,ก็แนะนำและบอกให้การรักษาใจให้ดีไม่ให้คิดเบียดเบียนสัตว์อื่นจากนั้นนกจากพระสองตัวก็บินจากไปชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่มีส่วนทำให้ผิวพันธผุดผ่องเหมือนนกจากพระ มีขนปีกสวยเพราะจิตใจที่ดีฉันนั้นครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนยอดพบกันใหม่หวันต่อไปครับสวัสดีครับ